นวดแป้งเนาะอันนี้มันผสมฟักทองเนาะฟักทองทำขนมเทียนเราไปทอดอาจารย์นชนามันทอดท่านผู้ชมวันนี้ทำขนมเทียนนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้ใส่บาตรด้วยแล้วก็จัดแต่งพิธีต่างๆด้วยนะครับขนมเทียนเนาะเขาจะนวดแป้งเนาะแป้งน่าอร่อยไอ้ที่เป็นสีเหลืองๆนั่นคือผสมฟักทองนั่นเนื้อฟักทองจะได้อร่อยเพิ่มความมันรสชาติเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเติมน้ำตาลเข้าไปนะครับอันนี้มะพร้าวเป็นไส้มะพร้าวนะครับหวานอร่อยเค็มๆหวานหวานรสชาติอร่อยกินกับอะไรไปกันเอาบกบนงานอย่างน้อเลยน่าจะเดินไปแต่เมลเบลโยก็ได้ยุ่งกับมันจริงคอนเกมเดี๋ยวเราสายไปมันไปต่อมีชมวิธีที่แม่เขาห่อวิธีห่อเสร็จแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมอร่อยนึ่งก็ได้อันนี้จะเป็นนึ่งนะครับนำไปนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ขนมโบราณโบราณดั้งเดิมสูตรเก่าสูตรเก๋เนาะสั่งไม่พร้อมเลยไม่ขายแล้วนะคะเองถ้าโดนลูกหมดมุ้ยจ่าแซ่บเลยยายหัวเราเป็นสังเดินเพื่อสวยเนาะเรียบร้อยต้มแจ้งอ่ะหวานมากเลยอ้อยอ้อยนู้นนะอ้อยไซเบียเป็นกระดมอ้อยเต็มมือกินพอทานมือเองแข็งอือไม่ได้อีกสี่ไม่อีกสองไม่ต้องมัดเพราะจะรู้จะได้รอบนี่หกเดือนเนี่ยจะพาคุณนี่สวยแล้วคุณน้าทำสวยมากเลยเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเนาะเนี่ยสวยจริงๆเลยพวกนี้มันเข้ากันกับกะทิน้ำตาลเกลือแป้งนะครับถ้าได้สัดส่วนเหมาะสมถ้าใส่เกลือเกินจะเค็มก็ต้องผู้เชี่ยวชาญในด้านผสมสูตรนะครับจะมีน้ำตาลทรายทั้งหมดใช้แป้งข้าวเจ้าเนาะเอาแป้งข้าวเหนียวที่มันถูกแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีเนื้อฟักทองแล้วก็น้ำตาลเกลือก็ไม่ได้ใช้หลายเยอะแยะเนาะแล้วก็ค่อยไปยัดไส้กับไส้ที่เขาทำสำเร็จเสร็จให้เคี่ยวให้สุกแล้วก็ห่อเข้าด้วยกันแล้วก็ต่อจากนั้นก็นำไปนึ่งนำไปทอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะใส่ห่อเป็นสามจะเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมพอห่อสำเร็จนะท่านผู้ชมโอเคเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้เป็นในสามเหลี่ยมสวยสดจะเป็นมันคือจะมีน้ำมันคลุกไปด้วยมันจะได้ไม่ติดใบตองเจ้าน้องร้อยเอ็ดเร่ที่มุกิตระไอ้เป็นเงินแม่ท่านเอาพวกคือดิทากินมุกต้องเยอะของนี้นะจ้ะดีดีโอ้ยมีตรงนี้นะก็เลยเดี๋ยวมันเอาสรอยใจมันคนนั้นโอ้ยคนนั้นเป็นยังเคยจิบจิบในนะนะบัตรเต็มเลย
นวดแป้งนี้เขาต้องทำจำนวนเยอะท่านผู้ชมก็เลยต้องใช้แป้งนวดเยอะหน่อยต้องใช้มือนวดแหละเพราะว่าก็ไม่คือท่านผู้ชมสังเกตว่าทำไมใช้แต่ว่าเราไปนึ่งไปทอดไปนึ่งใช้ความร้อนมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลความสะอาดเป็นที่หนึ่งแน่นอนเพราะเราต้องใช้มือนวดให้แป้งกับน้ำตาลกับกะทิเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำต้องเน้นความสะอาดแล้วเขาก็ต้องผ่านความร้อนอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับรับประกันว่าอร่อยแล้วก็รับประกันอย่างยิ่งทีเดียวความแซ่บความอร่อยนะครับอันนี้หนึ่งข้าวงานอาญาจะงานไหมจะเฮ้ยจะชิ้นงานนะข้าวนิ่มมากเลยเนี่ยข้าวใหม่เนี่ยเหรอข้าวใหม่เหรอข้าวใหม่นิ่มมากเลยอ่ะบ๊อกปั้นเนาะจะปั้นกลมๆมีจะปั้นค่ะปั้นแบบนี้ผู้ชมแล้วก็จะใช้มือแบะๆออกมาเนาะแล้วก็ตัดไส้ยัดเข้าไปถ้าเขาใส่พอดีพองามเนาะนี่ใส่ซาเทอร์นมเทอร์ซามนมเบย์ยี่ปุ่นนี่เนาะมันเทอร์เทปิดให้ชมนี่ได้แล้วเสร็จแล้วค่ะมาเลยดูเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องจับต่อต่อแบบนั้นเดี๋ยวฟังนมได้กินเลยไม่ได้ไปปรับนี่ทำร้อยเนี่ยได้เสร็จแล้วนี่ได้ยินไหมเด็กขึ้นน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็มาใส่เป็นสามเหลี่ยมมันเข้ากันง่ายมากไปกันเลยแต่นี่มันมันนะอาจารย์เนี่ยเจ้าเยอะนะต้องอะไรตากแดดจนขาหมดเลยขี้ขาเนาะกระบวนการแตงกระบวนการย้ายทำขนมเทียนสักแป๊บหนึ่งจะได้นึ่งแล้วก็เอาไปรับประทานกันนำไปจัดเป็นพิธีบางส่วนด้วยนะครับโรงงานผลิตเยอะแยะเลยเยอะเลยต้มโอ้โหสุกแล้วเนาะต้มตรงไหนนี่ต้มนู่นแต่อ้าวไม่ได้เห็นเลยต้มไอ้มะพร้าวโอ้ไข่ต้มเครือเทนั่นน่ะโอ้ไข่หอมมาเท่าเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูทองไม่ต้องจับโอโจคนไรแต่ดูมันให้ทำมือเปล่าสองวัดสติยืนเด็ดได้เอาเรือพูดดักแค่นั้นทุกครั้งทุกทีทุกทีกระดาบางทีทุกครั้งตึกเล็กเกินไปโอ้ยนะมีกล้วยไหมเนี่ยมีกล้วยไหมอันนี้มีกล้วยจังกำลังก่อพิธีตั้งเดิมอยู่เนาะลูกลมแรงมากเลยแล้วก็กับยายอุดกำลังเตรียมหมากพลูนะท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ชำนาญเชี่ยวชาญในการจัดคณะขันเปรตนะครับณโต๊ดเนี่ยดีมากเวลามีบุญกุศลที่ไหนแกก็มักจะไปช่วยเป็นหลักไปช่วยดำเนินการจัดการในสัตว์ในรายละเอียดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปประกอบพิธีส
ส้นไหว้ต่างๆนะครับโอเคครับเออท่านจังก็เห็นหอตั้งนานนานเนี่ยเป็นเรื่องแล้วบางส่วนท่านผู้ชมที่เหลือเนี่ยทำเสริมเพิ่มเติมไปอีกเยอะทำเยอะเพราะไส้มันเยอะเห็นแล้วข่าวว่าเขาทำไส้เยอะมากทีเดียวก็เลยต้องทำจำนวนมากนะครับก็ไส้อยู่ในนั้นแหละตัดสายให้คนมาช่วยบุญค่ะแกงอะไรเนี่ยคะน้าหมูผัดคะน้าเอาผัดกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะต้มเชี่ยวหวานเนาะต้องกินขนมจีนเนาะมีมันมีนั่นมีขนมจีนไหมเนี่ยมีมีเหรอเพราะว่าเอาถุงเอายนต์จีนเนี่ยโอเคเอาออกมาไว้ตรงนี้เผื่อใครกินเนาะสักคนอยากกินขนมจีนปลาลำนาวจะปอกพอเห็นเดียวปลาผู้เชี่ยวชาญด้านหอข้าวต้มหอขนมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมพอแล้วเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมสวยๆเนาะสวยงามมากเลยพี่วางถาดเอาถาดมาก็ได้มั้งเนาะมีเพิ่มทำเออนี่ถาดไส้เยอะมากเลยพี่น้องจ๋าไส้เยอะมากเลยเนาะไส้อ่ะนี่ขนมจีนนี่มันจะมาที่เห็นนี่น่ากินขนมจีนเลยกินขนมจีนแป๊บหนึ่งนี่กินไหมนี่ใส่ให้อร่อยนุ่ยละเม็ดแต่เดี๋ยวนี้แหละเข้าไปเป็นเรื่องตัวเบียเซสสับหมูเซสสับหมูเจ็ดปีนี้เลยเทียนอร่อยอร่อยเนี่ยสุกเร็วเนาะดูสิน้ำไปนึ่งน้ำมันสุกหรือยังไอ้นั่นสุกหรือยังไม่รู้นู่นไอ้นู่นสุกหรือยังไม่รู้ยังพุ่งตั้งเหรอพุ่งสุกบอดูสิโอ้ยังมั้งเนาะเนี่ยจะได้ไหมใส่สองใช่ไหมใส่ไปโอเคใส่สองจริงไปเลยเนาะจ้าจ้าเยอะอาจจะแน่นเนาะใช่มันช้าสุกหน่อยเว้ยนี่อะไรน่ากินจังเลยเนี่ยผักบวบค่ะผักบวบกับหมูเนาะกับหมูกับหมูท่านผู้ชมผักบวบต้มจืดผักบวบมัฟเห็นไหมน่ากินอ่ะผักบวบเป็นร้อนอ่ะเดี๋ยวค่อยกินใช่ใช่ผักบวบโอ้ยน่ากินจังเลยที่ท่านผู้ชมผักบวบเนาะดูสิเกิดจนร้อนออกจากเตาสุดๆแล้วเนี่ยใช่อันนั้นต้มจืดอันนี้น้ำซุปเนาะอันนี้ต้มจืดเนื้อต้มจืดอันนี้น้ำนี่น้ำอะไรเอ่ยอันนี้ต้มยำต้มยำต้มยำอันนั้นต้มจืดโอ้ยต้มจืดปลาอืมวัดปลาครับปลาทำไมเนี่ยฮะต้มต้มยำอ๋อจัดถวายพระใช่ใช่โยมกินไม่ได้เยอะเขาถามว่าโยมกินไม่ได้เหรอโยมกินไม่ได้นู่นอันนั้นปลาตึกทอดปลาให้โยมเออใช่เนี่ยโยมนี่กันเลยนี่โยมเนี่ยกันเลยนี่โยมโยมยกอันนี้ไปเลยถ่ายหัวได้หัวโยมพูดหมูใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมขอกระทบบรรยากาศบ้านเพียงเท่านี้ก่อนเด้อผิดพลาดประการใดผู้กล่าวไปนะครับติดตามคลิปถัดไปนะครับหลบที่กอทอขอกราบไหว้สวัสดีครับแซ่ยกขึ้นไปหน่อยใช่ใช่
ยกไปยกของให้เขาก่อนได้ไหมลูกยกกันให้หน่อย